ผล,ผลของโครงการผลของโครงการเราได้สำรวจและได้ตัดสินใจที่จะจัดการเราได้สำรวจและได้ตัดสินใจที่จะจัดทำโครงการถังขยะแฟนซีเพื่อลดปัญหาการทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรปลูกฝังนักศึกษาให้ตำหนักปลูกฝังนักศึกษาให้ตารากปลูกฝังนักศึกษาให้ตรถึงปลูกฝังนักศึกษาให้ตรักถึงภัยของขยะและยังเป็นการเปิดโอกาสให, SI ให้นักศึกษาที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบถังขยะนั้น นำไปต่อยอดเป็นอาชีพหารายได้ได้อีกด้วยสรุปผลเพื่อการเพิ่มการรับรู้และการติดต่อสื่อสารการมีลดลายที่สอดคล้องกับคณะต่างๆช่วยให้ผู้ใช้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับรู้และสื่อสารได้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับประเภทที่ตั้งของถังขยะกระตุ้นความสนใจและการมีส่วนร่วมลวดลายที่สร้างเชื่อมโยงกับคว,ความสนใจและความถนัดของกลุ่มเป้าหมายเช่น การมีลวดลายของตัวการ์ตูนที่เด็กๆชื่นชอบหรือสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ประจําคณะต่างๆอาจกระตุ้นให้พวกเรามีส่วนในการทิ้งขยะได้อย่างสนุกสนาและสะดวกสบายสร้างสภาพแวดลอ้อมกระตุ้นความสนใจลวดลายที่สร้างความชื่นชมเช่น,ชนการมีลวดลายของตัวการ์ตูนดังๆที่ทําให้นักศึกษาชื่นชอบหรือ การมีลวดลายการที่มีลวดลายโดดเด่นสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเป็นอยู่สร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ทังอยะาที่มีลวดลายที่สวยงามนั้นและน่าสนใจทังอย่าที่มีลวดลายสวยงามและน่าสนใจสามารถเสริมสร้างทั้งอย่าที่มีลวดลายทังอย่าที่มีลวดลายสวยงามและน่าสนใจสามารถเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ในสถานที่ต่างๆได้ซึ่งอาจส่งผล ให้มีการรักษาควาสะอาดและการจัดการถังขยะและการจัดเก็บถังขยะและการจัดเก็บขยะที่ดีขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวเลือมไม่ออกส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมการใช้ถังขยะที่มีลวดลายที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถสร้างการมีสติสำหรับการรักษาสิ่งแวดล้อมในประชากร เพื่อนำขยะไปทิ้งในที่ที่ถูกต้องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องดังนั้นโครงการดังนั้นโครงงานถังขยะแฟนซีดังนั้นโครงการถังขยะแฟนซีจึงนับว่าประสบความสําเร็จทั้งในด้านลวดลายที่ทั้งในด้านลวดลายที่สวยงามจากการระดมความคิดสร้างสรรค์จึงนับได้ว่าประสบความสําเร็จ ทั้งในด้านลดลายที่สวยงามจากการระดมความคิดสร้างสารรค์ของเหล่านักศึกษารวมถึงยังเป็นอีกหนึ่งแรงในการช่วยลดปัญหาขยะจากทางมหาวิทยาลัยอีกด้วยนั่นเอง